อยู่ในมือผมแล้วนะครับเพื่อนๆซัมยังรีมาสเตอร์ครับเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี่เองครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นรายการ Pre-order ทาง Camera Maker ใช่มั้ยเกี่ยวกับตัวซัมยังรีมาสเตอร์เขาบอกว่ามันเป็นเลนส์ตัวแรกที่เป็นระบบ Optic Exchange นะครับดูซิว่ามันเป็นยังไงครับไปดูกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับเพื่อนๆหลังจากแกะกล่องออกมาแล้วใช่มั้ยครับเราจะเจอฮาร์ดเคสแบบนี้ครับซึ่งเขาออกแบบมาว่าคอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยมันพร้อมใช้งานในการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมีคำถามกันมาตลอดว่ามันจะตกไหมมันจะหล่นไหมเพราะว่ามันเป็นระบบOptic Exchangeตัวแรกของโลกนะครับหลายๆคนเนี่ยคำถามมันเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้ไม่มั่นใจด้วยนะครับว่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านี่นะครับเพื่อนเขาจะให้มาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมจะแนะนำให้เพื่อนรู้นะว่าแต่ละส่วนเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้ทางซัมยังเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นตัวโมดูลนะครับซึ่งมันทำหน้าที่เป็นการทำงานระบบออโต้โฟกัสทุกอย่างจะทำงานอยู่ในนี้หมดเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเลนส์ที่แบบเล็กมากๆระบบออโต้โฟกัสและเป็นฟูลเฟรมด้วยนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนตัวออปติกได้ตัวแรกของโลกยังไม่มีใครทำคอนเซ็ปต์นี้ออกมานะครับปกติแล้วเขาจะโฆษณาหรือว่าทำกันในส่วนของพวกแคปเลนส์บ้างหรือว่ามันเป็นตัวเลนส์แพนเค้กบ้างซึ่งลักษณะก็คงหนีไม่พ้นก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ของซัมยังเนี่ยเด่นกว่านั้นคือเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเขาจะมีตัวชิ้นเลนที่เป็นออปติกเนี่ยให้มาด้วยซึ่งเจ้าตัวออปติกตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนระยะการใช้งานได้เลยบนโมดูลตัวนี้นะครับซึ่งเล็กและเบามากๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะใช้งานยังไงแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นนะผมให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกเขาก่อนดีกว่าเรามาได้สเปคดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนตัวนี้ซัมยังนะครับเขาใช้ชื่อว่า Remaster นะครับเพื่อนๆซึ่งเขาเนี่ยจะมาเป็นชุดคิดแบบนี้เลยนะครับโดยที่จะมีทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะครับเพื่อนเวลาเราเปิดกล่องออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระยะในตัวโมดูลของเขานะครับจะมีเลนไว้อยู่แล้วนะครับ1ชิ้นนะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาจะเขียนว่า RS 32/2.8มันก็คือตัว Remaster นะครับซึ่งระยะ 32 มม f/2.8 นั่นเองครับส่วนอีก2ตัวนะครับที่อยู่ในนี้ก็คือตัว RS 21 f/3.5 นะครับและอีกตัวนึงก็คือระยะ 28 มม f/3.5 เช่นเดียวกันต้องบอกว่านี่ครับเพื่อนๆผมหยิบมาให้ดูดีกว่าเพื่อนๆจะรู้ว่ามันเล็กแค่ไหนครับเล็กมากๆผมนึกว่าถ้วยซอสนะครับมันจะเป็นชุดออปติกนะครับเหมือนปกติถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยเวลาเราเห็นแบบพวกสเปคชีตต่างๆตัวเลนเนี่ยมันจะมีชุดกระบอกของตัวเลนอยู่ภายนอกใช่ไหมครับแล้วมันจะมีชุดเลนอยู่ข้างในตอนนี้ชุดเลนทั้งหมดเนี่ยมันย่อไว้อยู่ในนี้เลยครับเพื่อนๆรวมไปถึงใบเลนด้วยดังนั้นตัวโมดูลที่ทำงานมันจะทำหน้าที่ควบคุมตัวชุดเลนชุดนี้นะครับให้เปิดปิดใบเลนต่างๆตามค่า f ที่ได้มานะครับแล้วส่วนระยะเลนต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามทางยาวโฟกัสดังนั้นตัวโมดูลตัวนี้มันจะทำหน้าที่เป็นออโต้โฟกัสนะครับควบคุมการทำงานต่างๆนะครับรวมไปถึงการปรับว่าให้มันเป็นแมนนวลก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวออโต้ก็ได้นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นการออกแบบที่แหวกแนวมากๆสำหรับเลนส์ณปัจจุบันนะครับโดยที่คอนเซ็ปต์ของเขานะครับเขาบอกเลยว่าต้องการให้เพื่อนๆที่ชอบท่องเที่ยวสายวอล์กทั้งหลายนะครับสายเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเบาตัวที่สุดเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนระยะเลนได้ด้วยอุปกรณ์แค่นี้เพื่อนตัวโมดูลและตัวออปติกเอ็กเชนจ์แบบนี้ครับซึ่งมันฉีกกฎทุกอย่างของเลนถ่ายภาพโดยทั่วไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเลนแคปนะครับเลนแพนเค้กหรือเลนซูมหรือว่าเลนชุดต่างๆนะครับตัวนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากที่ผมบอกมาอีกนะครับซึ่งด้านหน้าของเลนนะครับเราสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะเพื่อนเขาจะมีเกลียวใส่ฟิลเตอร์ซึ่งฟิลเตอร์เนี่ยขนาดอยู่ที่49มิลนะครับเราสามารถใส่เข้าที่ด้านหน้าได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือตัววงแหวนนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวโฟกัสนั่นเองครับเราสามารถปรับโฟกัสได้นะครับเมื่อเราโยกคันโยกตรงนี้นะครับปรับจากโหมดที่เป็นออโต้โฟกัสนะครับให้เป็นแมนนวลโฟกัสก็คือเราสามารถหมุนโฟกัสที่ด้านหน้าได้ทำให้เรายังรู้สึกสนุกกับการถ่ายภาพได้เหมือนเดิมครับเพื่อนซึ่งตัวซัมยังรีมาสเตอร์ตัวนี้นะเพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับผมให้ดูแบบนี้ดีกว่าผมถอดเมาส์นะครับที่เป็นแลเมาส์ออกมาแบบนี้นี่คือตัวฟูลเฟรมนะครับเพื่อนๆนี่คือ Sony FE นะครับหรือ Sony Full Frame นั่นเองนะครับความบางของเขามันบางอยู่แค่ 1.95 เซนเท่านั้นเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ทุกตัวนะครับใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะครับที่ผมบอกมามีให้ครบชุดแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้บอกเลยว่าน้ำหนักของเขานะครับเบามาก70 กรัมเท่านั้นเรียกได้ว่ามันแทบจะแบบ
ใส่บนกล้องแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนมีคำถามมาเสมอว่าแล้วไอ้ชุดเลนส์แบบนี้ต่อไปทางซัมยังเนี่ยเขาจะผลิตเพิ่มเติมขึ้นไหมในการใช้งานผมต้องบอกอย่างนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าเขาจะผลิตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะคนที่คิดเทคโนโลยีออกมาแบบนี้ได้เนี่ยเขาไม่จบแค่ตัวเดียวหรอกโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องขยายในส่วนของตัวที่มันเป็นออปติกอื่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาทำตัวโมมาแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผมมั่นใจนะว่าทางซัมยังเองเนี่ยเขาจะผลิตตัวออปติคอลหรือว่าทางยาโฟกัสอื่นมาให้เราใช้งานได้อย่างแน่นอนครับพอมาดูด้านหลังนี่ผมชูให้เพื่อนๆดูอย่างนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าใบเบรกตัวนี้มีใบเบรกทั้งหมด7ใบด้วยกันนะครับตัวใบเบรกเขานะครับมันไม่ได้อยู่ที่ชุดโมดูลนะแต่มันอยู่ที่ตัวออปติกนั่นเองครับเพื่อนๆเห็นแบบนี้ตัวชิ้นเลนส์แค่นี้ครับเขาใส่ตัวใบเบรกเข้าไปได้ด้วยนะครับเพื่อควบคุมการทำงานดังนั้นเพื่อนๆจะถามว่ามันควบคุมยังไงนี่เลยครับที่ตัวออปติกของเขานะครับมันจะมีคอนแทคไฟฟ้าอยู่นะครับดังนั้นการควบคุมการทำงานนะครับเมื่อเราทำการต่อเลนส์ซัมยังรีมาสเตอร์เข้ากับตัวกล้องของเราแน่นอนครับมันต้องมีคอนแทคไฟฟ้าอยู่แล้วซัมยังรีมาสเตอร์เขาก็จะต่อการทำงานร่วมกันหรือสื่อสารนะครับกับตัวออปติกที่เขามีมาให้โดยผ่านทางขั้วไฟฟ้าแบบเดียวกันทีนี้มีคำถามที่เพื่อนทุกคนถามมาตลอดนะครับว่าเฮ้ยเราแบบนี้เวลาเปลี่ยนน่ะมันยากไหมนี่ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับวิธีการทำงานมันง่ายมากครับเพื่อนผมจะลองถอดให้ดูนะครับวิธีการทำคือผมกดที่ด้านหน้าเลนส์แบบนี้นะครับแล้วผมหมุนเข็มนาฬิกานะครับพอสลักมันเขยิบขึ้นมานิดนึงเราสามารถหยิบออกมาได้แล้วแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนี่คือ1ชุดออปติกที่ผมดึงออกมาจากตัวโมดูลนะครับพอดึงออกมาจากตัวโมดูลแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วถ้าจะใส่กลับเข้าไปมันทำยังไงนะครับวิธีการก็สังเกตง่ายๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นที่ตัวเลนส์นะครับมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ไว้อยู่สีขาวใช่ไหมครับส่วนตัวออปติกเนี่ยมันจะมีเขี้ยวตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนเห็นเป็นร่องไว้นะครับเราจับให้ตัว2ตัวนี้นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราใส่ให้พอดีช่องนะครับแบบนี้ครับเพื่อนๆจากนั้นกดลงไปนะครับแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับล็อกอยู่แล้วนะครับดังนั้นขั้วไฟฟ้ามันจะทำงานชนกันกับตัวแผงที่มันเป็นคอนแทคไฟฟ้าของตัวชุดออปติกนะครับเพื่อนๆจะสามารถสั่งการตัวชุดเลนส์แบบนี้ผ่านตัวโมดูลของเราแล้วก็ผ่านตัวกล้องของเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าใส่แล้วมันจะหล่นนะครับมีผมสะบัดกันแรงๆนะครับนะครับว่ามันไม่หลุดนะครับดังนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้นะครับเลนส์ตัวนี้นอกจากจะถ่ายภาพนิ่งได้ที่เป็นฟูลเฟรมแล้วนะครับเขายังใช้งานในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับพกไปแค่ชุดเดียวนะครับเราได้สามระยะในการถ่ายเลยทีนี้เราดูสเปคกันไปแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าความคมชัดเป็นยังไงนะครับโฟกัสที่บอกว่าเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความแม่นยำของตัวโฟกัสด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญขาดไม่ได้คือบอกว่าตัวนี้ภาพนิ่งก็ได้วิดีโอก็ได้เราไปทดสอบดูด้วยกันดีกว่าครับว่าใช้งานแล้วออกเป็นยังไงครับไปดูด้วยกันครับอันนี้ถือว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งซึ่งเหมาะมากๆนะครับในการใช้งานเป็นอีกตัวนึงในการทางเลือกที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถหาเลนส์ไปใช้ร่วมกับตัวกล้องโซนี่ของเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับถือว่าตอบโจทย์ครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากลองนะครับอยากทดสอบนะครับเข้ามาได้เลยครับที่ Camera Mentor ครับเรามีให้ทดสอบอยู่ทุกเวลาเลยครับที่สำคัญนะครับถ้าเกิดเพื่อนมีคำถามด่วนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่ไลน์นี้นะครับ @cameramaker ครับเพื่อนๆ